การเลือกตั้งสหรัฐสิ้นสุดตั้งแต่3พฤศจิกายนนะคะแต่ณขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีท่าทีออกมายอมรับผลการเลือกตั้งนี่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกในรอบ28ปีที่แพ้การเลือกตั้งในสมัยที่2ราว2สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้เลือกตั้งลงคะแนนตามเสียงโหวตไร้เงางูเห่าลงคะแนนให้โจไบเดน306เสียงโดนัลด์ทรัมป์232เสียงทำให้โจไบเดนกลายเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีอายุมากที่สุดขณะเดียวกันกัมมาลาแฮร์ริสกำลังจะกลายเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและก็เป็นรองประธานาธิบดีคนแรกที่มีเชื้อสายเอเชียนแอฟริกันค่ะไม่เพียงเป็นการเลือกตั้งที่เปอร์เซ็นต์คนใช้สิทธิ์สูงสุดในรอบ120ปียังเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าและการลงคะแนนทางไปรษณีย์มากที่สุดทรัมป์เลือกใช้การหาเสียงแบบเดิมปราศัยดึงคนจำนวนมากตามรัฐต่างๆเน้นนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนมีการประเมินว่างานปราศัยหาเสียงระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 30,000 คนDeep in the heart of Delaware, Joe Biden sits in his basement, alone. ทีมหาเสียงของทรัมป์ล้อเลียนไบเดนว่าหาเสียงจากห้องใต้ดินเพราะไบเดนหาเสียงผ่านช่องทางออนไลน์จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานเน้นแนวทางความเป็นหนึ่งเดียวของชาวอเมริกันหายนะวุ่นวายเล่นใหญ่ไม่มีเนื้อหาคือข้อสรุปที่สื่อต่างๆนิยามเวทีประชันวิสัยทัศน์ครั้งแรกYou've already fired most of them because they did some a good job. Some people don't well, do a good here's job. The, with you, go ahead. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. 3 วันหลังประชันวิสัยทัศน์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าติดโควิด-19 ทำเนียบขาวถูกเรียกว่าศูนย์กลางการแพร่เชื้อและการนำขบวนรถออกมาพบปะผู้คนขณะที่ยังรับการรักษาทำให้ทรัมป์ถูกวิจารณ์อีกครั้งคำวันเลือกตั้งด้วยคะแนนที่สูสียังไม่สามารถประกาศผลได้รัฐส่วนใหญ่นับคะแนนของผู้ที่มาลงคะแนนณจุดเลือกตั้งก่อนจึงเห็นทรัมป์ขึ้นนำในช่วงแรกก่อนไบเดนจะพลิกกลับหลังนับคะแนนทางไปรษณีย์หลังเที่ยงคืนตามเวลาสหรัฐไบเดนแถลงสั้นๆให้ผู้สนับสนุนอดทนรอผลการเลือกตั้ง That when the count is finished Senator Harris and I will be declared the winners SoI ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed. And we'll know very soon. So thank you all for your patience. But we have to count the votes. God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much. จากนั้น2ชั่วโมงทรัมป์ประกาศชัยชนะล่วงหน้าเรียกร้องให้หยุดนับคะแนนอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งSo our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. ฝ่ายกฎหมายของทรัมป์เดินหน้าฟ้องร้องกรณีโกงการเลือกตั้งรวม51กรณีส่วนใหญ่อัยการไม่สั่งฟ้องหรือศาลยกฟ้องแต่หนทางขึ้นสู่ตำแหน่งของไบเดนไม่ง่ายเมื่อฝ่ายบริหารในตำแหน่งยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านอำนาจและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงยังมีข้อจำกัดไบเดนย้ำจะนำสหรัฐกลับมายืนตำแหน่งผู้นำโลกไม่เฉพาะความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแต่รวมถึงการชูค่านิยมประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่จะตัดสินว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสายตาของไบเดนหรือไม่ก็คือว่าไบเดนเนี่ยในปีแรกเนี่ยเขาบอกในสุนทรพจน์ของเขาเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าเขาจะจัด Global Democracy Forum ในกลางปีหน้าเนี่ยครับถ้าเขาจัดจริงเนี่ยเราจะต้องแน่ใจว่าเขาเชิญประเทศไทยเราจะต้องไม่ตกลิสต์นี้อีก4วันจะมีการประชุมร่วม2สภาอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทของไมค์เพนซ์ในฐานะประธานวุฒิสภากำลังถูกจับตาอย่างมากนะคะเพราะเขาต้องเป็นคนที่ประกาศชัยชนะให้กับโจไบเดนท่ามกลางข่าวที่ออกมาระบุว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันพยายามเจรจาให้เพนซ์ประกาศพลิกผลการเลือกตั้งค่ะ